ับมาคุยกันต่อนะคะไปดูบรรยากาศของตรุษจีนกันหน่อยค่ะก็ทางด้านของนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็พูดถึงบรรยากาศจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลตรุษจีนคือเขาคาดว่าปีนี้เนี่ยจะไม่คึกคักเท่าที่ควรก็คือเห็นได้จากการสำรวจโพเนี่ยคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 39,627 ล้านบาทซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ11ปีตั้งแต่ปี2555กันเลยนะคะก็เป็นผลพวงมาจากสินค้าแพงรายได้ไม่เพิ่มขึ้นหนี้ครัวเรือนสูงการติดลบปีนี้ต่างจากปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือปีนี้เขาบอกว่าที่กังวลเนี่ยคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยแหละที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่คึกคักซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปลงพื้นที่สำรวจไปถามความเห็นในหลายๆตลาดเมื่อวานมันจ่ายไงคือมันเพียงหนี้ครัวเรือนหนี้ห้องรับแขกก็มีหนี้ห้องนอนก็มีนี่แต่ถึงหัวกระไดบ้านเข้าประตูบ้านก็มีแล้วห้องครัวก็ยังเยอะอยู่ใช่ใช่เข้าประตูบ้านก็มีแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่แพงหมดร้านจอดรถก็มีนี่ห้องครัวอ๋อร้านจอดรถนี่ชื่อยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่ใช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 ่คือก็บอกว่าปีนี้เนี่ยคนซื้อของน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยมันปรับราคาสูงขึ้นก็จะซื้อของน้อยลงแล้วก็สอดคล้องกับที่เขาพยากรณ์นั่นแหละว่าปีนี้มันจะซบเซาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เยาวราชเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าก็คือคักนะแต่ไม่เบียดไม่เหมือนที่มันผ่านมาเจ้าคงเบียดเสร็จกันหน่อยนะเมื่อวานเขาอาจจะที่เลี่ยห่างจากโควิดนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีไปก่อนนึงถึงแม้จะไม่จริงก็ตามส่วนคนละครึ่งเฟส4เริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่มีสิทธิ์อยู่แล้วอย่างคุณโสพลเนี่ยถ้าคุณโสพลมีสิทธิ์อยู่แล้วต้องลงใหม่ก่อนแม้จะไม่เคยใช้ต้องไปยืนยันตัวตนคือยืนยันสิทธิ์พรุ่งนี้วันที่1กุมภาพันธ์พี่ยืนยันสิทธิ์ก็เข้าไปในแอปแล้วแหละเขาคงจะมีแบบมีหน้าจอแอปที่เราจะให้เข้าไปยืนยันเขาจะผมเพิ่งมาได้ไงเขาจะไม่แน่ใจรู้สึกลูกจะทำให้แบบสงสัยจะต้องลูกละใช่ไม่เป็นไม่พี่ยังไม่ได้ทำเองใช่แต่พี่จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเริ่มใช้ได้เลย1,200มันไม่ไหวให้คือได้ยินกันมา1,200เนี่ยมันเงินเราอ่ะก็แหมอย่างน้อยแบบเดินซื้อหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยังได้จ่ายครึ่งนึงนะ1,200เติมน้ำมันยังไม่ได้เลยคิดดูสิเติมน้ำมันไม่ได้อยู่แล้วเติมน้ำมันเนี่ยไม่ได้ครึ่งถังหรือยังเอาจริงๆเมื่อวานเติมมาใน 1,800 นี่นะโอ้โห 1,800 นี่ยังเหลือตั้งขีดกว่าหรือทำไมก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยต้องไล่เติมน้ำมันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องขึ้นอีกก็มัน41บาทกว่าแล้วอ่ะใช่เพราะว่าตลาดโลกใช่ไหมใช่มันขึ้นไปเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะฮะมันขึ้นไปเยอะปีบ้านเราก็คงไม่รอดก็คงจะต้องขึ้นอีกวันนี้จะต้องแวะ41บาทกว่าแล้วไงใช่ที่ไหนแล้วคือผมกะว่าจะรอจ่ายตอน50เนี่ยนะอยากจะจ่ายตอนนั้น50หรืออย่างน้อยก็เซฟๆ45ก่อนยังดีอ่ะคันมาเลยอ่ะจะคุณช่วยขึ้นมันถึง45บาทหรือ50หน่อยสิอ่ะแหมแค่นี้ก็สุภัทรนครได้ยินคงดีใจเขาไม่รู้เราไปชดเหรอไม่รู้หรอกค่ะก็คนที่ได้สิทธิ์แล้วพรุ่งนี้ไปยืนยันตัวตนก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าภายใน1เดือนคือจนถึง28กุมภาเนี่ยทั้งคุณโสพลทั้งคุณสุนันท์ยืนยันสิทธิ์แล้วเราไม่ใช้เนี่ยเขาเอาเงินคืนเลยนะก็แน่นอนเขาได้คืนไปแล้วเหลือ 4,000 ก็คืนไปแล้วฮะฮะนะคะอันนี้ก็เป็นคนละครึ่งเฟส4ส่วนวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยมันมาแรงมากใช่ไหมคะคือภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับตัวเพื่อที่จะเอาดึงลูกค้ากลุ่มนี้หรือว่าเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับยุคโลกเงินดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีเรื่องของแวดวงอสังหาริมทรัพย์สมรภูมิอสังหาชิงลูกค้าคริปโตกลุ่มรวยรุ่นใหม่คือนายอิสระบุญยังประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในไทยนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้ซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็อนาคตจะก้าวสู่การลงทุนดิจิทัลแอสเซทด้วยคือเขามองว่ากลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนี้หันไปคือไม่ได้ออมเงินในบัญชีเงินฝากธรรมดาแล้วก็จะไปลงทุนในคริปโตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่แบบสามารถมาเป็นแบบมีกำลังซื้อ
อสังหาของเขาได้เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าจากเดิมเนี่ยออกหุ้นกู้พันล้านต่อไปนำสินทรัพย์มูลค่าพันล้านไปออกเหรียญเพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ซื้อเหรียญแทนการออกหุ้นกู้หรือกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นการระดมทุนอีก1ช่องทางโดยไม่ต้องเข้าตลาดวิธีนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะกระแสเงินลงทุนไปทั่วโลกและปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ลงทุนด้วยเงินฝากเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำไม่ถึงบาทเลยต่อปีอะไรเงี้ยจึงหาช่องทางลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ผลตอบแทนดีก็เลยเนี่ยแหละคนรุ่นใหม่เขาไปลงในคริปโตก็เลยมองว่าเป็นการเป็นคริปเล็กไปแล้วก็หลายบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไทยแบบนี้นะอย่างสรรสิริก็เพิ่งออกหุ้นกู้ไปเป็นรายแรกมั้งไม่ใช่หุ้นกู้ออกเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญคริปโตเนี่ยหรอเหรียญดิจิตอลเนี่ยหรอระดมทุนแล้วมีดอกเบี้ยมีผลตอบแทนแล้วก็แต่ว่าปีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะเข้าโครงการก็ค้ำประกันในคริปโตที่ออกแล้วขายหมดแต่ว่ามันมีหลักประกันไงบริษัทไหนนะสรรสิริอ๋อคริปโตนั่นนี่ก็เมื่อก่อนเขาดอกเบี้ยแพงคนหนึ่งเขาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ตอนหลังก็ออกคริปโตออกไปเหรียญเนี่ยแปลงสภาพจากหุ้นกู้คล้ายๆหุ้นกู้แหละแต่เป็นสภาพคริปโตที่มันอาจจะมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือมันง่ายหน่อยง่ายกว่าแล้วมันก็แบบเท่ดูเท่แต่ว่าจริงๆมันก็แบบหุ้นกู้ตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมตั้งขึ้นมาเองเลยของเขาเองของเขาเองตั้งขึ้นมาเองแล้วก็กำลังจะใช้เหรียญที่ว่าเนี่ยก็จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้แต่ปัญหาคือธนาคารในประเทศไทยแล้วก็ต่อกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่งหารือกันแล้วก็รู้สึกจะออกกฎเกณฑ์ห้ามเอาคริปโตเนี่ยเอาเหรียญคอยสกุลต่างๆเนี่ยไปเป็นสื่อกลางในการชำระค่าราคาสินค้าและบริการเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะทำได้ป่ะสินค้าคืออะไรบ้านด้วยเหรอไม่รู้มันจะรวมมาสังหาริมทรัพย์แต่ว่าไปเข้าห้างแล้วจะใช้คริปโตลูดสินค้าอะไรไม่ได้แล้วบริการอะไรไม่ได้มันจะไปลูดได้ไงมันมีจะไปไม่เขาทำไม่อยู่ในระบบได้ไงไม่เขาทำข้อตกลงกับตัวเหรียญเจ้าของเหรียญเนี่ยอย่างเช่นทำอยู่กับขับบิตคับออนไลน์แล้วขับคอยนะครับเดอะมอลล์ตกลงกันว่าจะใช้เหรียญนี้จับจ่ายสินค้าได้มูลค่ามันขึ้นลงได้ไหมมันขึ้นลงตามไอ้นั่นไงแล้วเกิดมันเมื่อวานนี้แล้วมูลค่าเขาเรียกไม่รู้เขาไม่รู้แหละเขาตกลงงานแต่ว่าตรงนี้คงยกเลิกกับทำไม่ได้เพราะว่าแบงค์ชาติเป็นแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่แน่ใจทำได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แหละคือมันก็จับกระแสนะจับกระแสว่ามันโลกมันยุคใหม่ไปก็ตามลูกค้าไปเขาซื้อที่คุณเช็คคริปโตซื้อคุณเอาไหมคุณขายไหมมันยังมีปัญหาแบบผมไม่เอาแน่เพราะเพราะว่ามันป่าบริษัทมันจะล่มสลายง่ายๆสมมติว่าคุณใช้บิตคอยซื้อตอนวันที่คุณซื้อเนี่ย67ใช่ใช่ไหมผมโอนเรียบร้อยได้บ้านมาแล้ววันรุ่งขึ้นมัน2วันมันเหลือไป 35,000 มาจิ้นของว่าโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์มันอยู่ประมาณสัก 35-40%จนต่างกำไรนะแล้วคุณโดยนี่ไป 50% นะคุณอยู่ไหมคุณเพิ่งขายที่ดินคุณไปแล้วได้คริปโตมาเนี่ยนะพรุ่งคืนมันรวดพร้นไปเรื่อยๆครึ่งเดียวทำไงไปซื้อเชือกมาขายขอตายยังไม่พออะไรเงี้ยทำไงที่ขายไปแล้วไม่มีให้ขายแค่มาร์กอาจจะต้องตกลงกันนะมันต้องมีสัญญานะเราตกลงกันณราคาณเวลานั้นเพราะราคามันไดนามิกมันหมุนตลอดเวลาแล้วเขาบอกทรัพย์สินแบ็กอัพอยู่เนี่ยถ้าวันหนึ่งแล้วนะถ้าราคาคริปโตมันขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมทรัพย์สินเขาไม่ได้เพิ่มขยายตัวขึ้นไปด้วยนี่ไม่ก็ถือว่าทรัพย์สินนั่นเป็นตัวกลางอ่ะเป็นราคากลางถ้าเกิดมีปัญหาที่มาฟ้องร้องกันนี่นะทรัพย์สินเขาเนี่ยทรัพย์สินมันมูลค่าน้อยกว่าคริปโตจะทำไงมูลค่าคริปโตเดิมจะทำไงอ้าวไม่รู้คุณก็ต้องรับความเสี่ยงคุณรู้อยู่แล้วอ่ะงั้นก็อย่าไปเอาเลยพี่น้องเอ้ยนะเสี่ยงเหลือเกินนะแค่นี้ปัญหาชีวิตเยอะอยู่แล้วนะใช่แต่คนรุ่นใหม่เขานั่นนี่เขาบอกโอ้ยไอ้ลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยโอ้ยรุ่นเก่าช้าด้วยช้าไอ้นี่เห็นผลปั๊บเดียวเลยตอนคริปโตลงมาข้างล่าสุดนี่มีใครฆ่าตัวตายยังยังติดข้างบนเยอะไหมเยอะใช่ไหมเยอะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเงียบๆกันใช่ไม่ตอนนี้เขาเสียงไม่ดังเนี่ยผมเจ๊งใช่ไหมใช่ไหมวัยตอนนี้เขาตกลงแนวทางการจัดเก็บภาษีคริปโตกำไรจากการซื้อขายคริปโตได้เรียบร้อยนะเพราะว่าเห็นไหมมีกระแสกดดันจากผู้ประกอบการพวกบรรดาโบรกเกอร์คริปโตทั้งหลายบอกไม่เก็บไม่ได้นะเก็บมันพังนะ
ไอ้การเงินโลกยุคใหม่มันเกิดไม่ได้นะมันจะพ่ายแพ้ต่างชาตินั้นแล้วคนก็จะหนีไปซื้อขายต่างประเทศแทนคือไปสั่งซื้อสั่งขายคริปโตโดยไม่ผ่านโบรกเกอร์ไทยมันก็เสียรายได้นะตกลงคุยไปคุยมาเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วกระทรวงการคลังก็ยืนยันจะเก็บภาษีแคปิตอลเกนคือกำไรจากการซื้อขายคริปโตอยู่แต่ว่าเขาจะลดเงื่อนไขไปก็คือ1ภาษีหักหน้าที่จ่ายไม่ต้องเก็บแล้วก็สามารถที่จะนำไปผลขาดทุนเช่นคุณซื้อขายไปแล้วขาดทุนนะส่วนที่มีกำไรก็มาหักกลบลบนี่กันได้หรือกำไรเท่าไหร่แล้วค่อยจ่ายภาษีภาษีเนี่ยเขาคิดอย่างนี้แต่ก่อนนี้เขาไม่ยอมไงรายการที่คุณขายคุณมีกำไรปั๊บเนี่ยเขาตัดเลยในธุรกรรมนั้นนะคุณซื้อมาคุณขายไปคุณมีกำไรเขาตัดเลยแต่ตอนนี้หมายความรายการอื่นที่คุณขาดทุนอยู่มียอดขาดทุนอยู่มันเหมือนในการเก็บภาษีเงินได้คุณดูก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณมีเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หักเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอาเน็ตมาแล้วคิดภาษีคุณโมเดลแบบนั้นนะคะเมื่อสักครู่พี่สุนันท์พูดถึงแสนสิริใช่ไหมคะก็มีข้อมูลจากนายอุทัยแสงสุขประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทแสนสิริเขาบอกว่าที่ผ่านมาแสนสิริมีกลุ่มคนมาซื้อผ่านคริปโต 20-30 ล้านบาทมาวางเป็นเงินมัดจำแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าสินค้าราว100ล้านบาทคนที่มาซื้อกว่า10รายคนที่มาซื้อเนี่ย10กว่ารายเป็นจำนวนไม่มากแต่มีกำลังซื้อนะคะเด็กรุ่นใหม่นิยมเทรดคริปโตแสนสิริในฐานะเจ้าของสินค้าและบริการต้องอำนวยความสะดวก ให้ด้วยการรับโอนเหรียญคริปโตมาให้แสนสิรินำไปขายต่อได้เงินบาทกลับมาทันทีเป็นอย่างนั้นน่ะคืออันนี้คือเอาคริปโตไปซื้อบ้านจริงเข้าใจมันก็เรื่องไงเหรอเราไม่รู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยที่ห้ามซื้อขายไม่รู้สิเราไม่รู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาคุมครอบคลุมมาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ไงก็ยังงงอยู่ว่ามันทำได้เหรอในเมื่อเขาห้ามใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการตัวอสังหาเนี่ยมันถือว่าสินค้าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเรายังไม่แน่ใจแต่แบงค์ชาติคือถ้าเขาทำได้แสดงว่ามันแบงค์ชาติไม่ถือว่าเป็นสินค้าค่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราพูดเรื่องคริปโตแล้วตอนนี้เนี่ยมันซื้อขายนะคนที่เก่งกำไรซื้อขายคริปโตวันมูลค่าการซื้อคริปโตวันนะ 4,800 ล้านบาทคนเข้าไปเล่นเงินเนี่ยซื้อขายของเมืองไทยเนี่ยของไทยแล้วก็มีจำนวนผู้เล่นเนี่ยที่เปิดบัญชีคิดจำนวนรายนะ 1,980,000 รายเยอะนะยอดรวมเท่าไหร่ของวันนี้ก็มีถือเป็นไม่เป็นก็คือในตลาดหุ้นเราเปิดมาเท่าไหร่ปีนี้ปีอะไรปีนี้ปี65มินิมัมเปิดมา47ปีต้องเปิดมาที่อย่างต่ำเท่าไหร่โอ้ไม่เท่าไหร่แล้วมันไม่เท่าไหร่ระดับหมื่นระดับแสนพันระดับพันก็ได้เออเป็นติ่งเขาเนี่ยไม่ใช่มันย่อยแล้วมันย่อยยิบย่อยลงมาแล้วจะรวยงั้นน่ะขึ้นเลยประมาณนะแล้วแต่กำลังลงไป20ล้านเลยแล้วแต่กำลังดิแล้วแต่กำลังคนมีน้อยเนี่ยคนเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่อยากรวยอ่ะเห็นไหมก็เอามาเล่นด้วย 3,000 ก็ได้ 5,000 6,000 เนี่ยก็แบ่งส่วนแบ่งเสี้ยวมาเหมือนแชร์แม่แชร์ม้อยเป็นการคุณล่อคันไม่ได้ก็คุณล้อไม่ได้ก็น็อตเอาไปมันจะมีลักษณะการอาการหมกมุ่นเหมือนกันเล่นพนันนะมันต้องนั่งดูให้ต่อเวลาคิดถึงเพื่อนคนเพิ่งคุยเลยโอ้ลูกมันเอาไปแสนหนึ่งนั่นไงไปลงทุน2เดือนมันบอกว่าได้มา 300,000 แล้วนะฟังไปฟังมาพ่อแม่เนี่ยผลไม่ได้เอาด้วยเหรอนี่คิดถึงคู่นี้เลยฝากลูกเล่นเหรอไม่เปิดเลยเล่นเองโอ้ไม่ต้องไปรู้มันมากแล้วเนี่ยแล้วมันเร็วแล้วอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงบ้างก็นึกอยู่ว่าตอนนี้คงแบบไม่น่าตามลูกกูเลยหาเชื่อเหรอค่ะค่ะแต่ว่านายกยังพอใจเศรษฐกิจโง่หัวขึ้นนะคะฝีมือรัฐบาลรอบคอบนี่เศรษฐกิจของใครโง่ขึ้นเศรษฐกิจไทยนี่แหละไทยไหนอ่ะไทยแลนด์นี่อย่าพูดเลยเขาพูดเนี่ยเขาพูดคนเดียวเขาไม่ฟังคนอื่นคือเขาไม่ชีวิตเขาไม่มีรายจ่ายเนี่ยไม่มีนี่อันนี้เขามีค่าใช้จ่ายที่ไหนเขาฟังมาจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเลยนะคะเขาก็เชื่อเพราะเขามีชีวิตเขามีรายจ่ายไงบ้านก็อยู่ฟรีน้ำไฟฟรีทางเรือก็ไม่เสียมื้อกลางวันกินฟรีแต่ฮะกอล์ฟก็ฟรีกอล์ฟก็ฟรีด้วยเหรอโอ้โหธนกรวังบุญคงชนะค่ะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์
ได้พอใจภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี64แล้วก็ปี65ที่รายงานโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะเขาบอกว่าปี65เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วงร้อยละ4ต่อปีไปอย่างนี้ละทุกปีจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม 4.5 5.5 นะเสร็จแล้วกันลบ1ลบ2หรืออย่างนั้น1ตลอดใช่ไหมที่คุยโม้แล้วไม่มีพื้นฐานรองรับเลยพื้นฐานนี้เขาบอกว่าปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเขาทำนายทุกคนมันยิ่งกับหมอดูไม่การทายเลยใช่นี่พูดถึง12เดือนข้างหน้าเลยเหรอรวมถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโควิดในประเทศมีผลกระทบในวงจำกัด8,000กว่ารายเนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะทั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายสาธารณสุขและเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เป็นไปอย่างรอบครอบรัดกุมส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องอายมั่งได้ไหมอายเป็นหรือเปล่านี่ไงเขาก็เลยพอใจกับผลการคาดการณ์ไงว่าปีนี้เราเนี่ยจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ4คือท่านโคเนี่ยนะท่านดร.โคเนี่ยนะค่ะโคศกเนี่ยดร.โคศกค่ะคือคุณมีความรู้เป็นท่านดร.เนี่ยเวลาคุณอ่านมันน่ะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณอ่านหรือเปล่าเฮ้ยมันต้องเชื่อสิไม่เชื่อเดี๋ยวคนมันพูดไม่ได้นะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณอ่านมาคุณไปถึงด็อกเตอร์มาเนี่ยนะคุณมีความรู้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยคุณเชื่อในสิ่งคุณอ่านไหมค่ะค่ะคงต้องเชื่อหรอกบางทีมันก็เป็นอุปทานหมู่มันก็จำเป็นนะพี่ในการที่จะทำอะไรเนี่ยก่อนเข้ามาพูดเนี่ยคุณได้รับการสะกดจิตมาหรือเปล่าไม่รู้ใครสะกดใครแหละตอนเนี้ยก็ส่วนพลเอกประยุทธ์นะคะตรวจ PCR เมื่อวานนี้หลังจากที่เดินทางกลับมาจากซาอุดิอาระเบียไม่พบเชื้อตรวจที่สนามกอล์ฟอ่ะสนามกอล์ฟก็ตรวจให้เหมือนกันเหรอคะใช่อ๋อก็ไม่พบเชื้อนะคะแต่ว่านายกเนี่ยยังจำเป็นต้องแยกกักตัวแล้วก็ work from home ต่ออีก2วันเพื่อให้ครบ7วันนะคะซึ่งวันนี้นายกมีภารกิจคือจะเป็นประธานประชุมกตร.ซึ่งจะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากบ้านพักภายในร.1 ร.อ.นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะประชุมครม.ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นกันอยากถามเรื่องร้อยโทช่องบกเนี่ยเป็นยังไงกันแน่โอ้ยไม่มีโอกาสเจอตัวเจอก็ถามกันเรื่องอื่นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบลองๆคนลืมไปอะไรอย่างเงี้ยขนาดพูดกับไม้พูดได้เลยคิดดูจะพูดคนเรื่องนี้ไม่ได้หรือไงก็อ๋อแต่วันนี้เนี่ยประชุมกตร.เห็นว่าต้องจับตาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของศาลปกครองสูงสุดกับการกับคำพิพากษาเขาเรียกอะไรนะคำคุ้มครองของศาลปกครองกลางของคุณวีระชัยใช่เพราะว่าวีระชัยนี่มีแบบกรรมเยอะนะใช่คือกลับมาแล้วก็กลับไปอีกได้อะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์แบบได้กลับมาเป็นรองผบตร.ใช่ไหมคะแบบกรรมเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องเปิดตำแหน่งรองผบตร.แบบภารกิจพิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่พอศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งมาอีกอย่างนึงเนี่ยวันนี้ที่ประชุมกตร.ก็คงจะต้องหารือกันเรื่องนี้ด้วยว่าจะต้องยุบภารกิจรองผบตร.ภารกิจพิเศษนี้ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันสำหรับการประชุมกตร.ส่วนประชุมสภานี่ไม่รู้ว่าจะประชุมกันแบบองประชุมจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีส.ส.ติดโควิดไปแล้ว12 คนนะคือรวมล็อตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยที่มีคุณชัยวุฒิคุณเดชอิดคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ภูมิใจไทยเนี่ยติดไป8คนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีบางส่วนที่ต้องกักตัวการประชุมสภาก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางหมอสุกิจอโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาก็บอกว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ยรับทราบแล้วเรื่องที่ว่ามีส.ส.ติดโควิดเพิ่มขึ้นนะคะก็แต่ไม่ได้มีคำสั่งให้งดการประชุมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น 2-4 กุมภาพันธ์นี้ก็ยังต้องประชุมกันต่อแต่ว่าขอให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์นะคะเป็นพื้นที่อันตรายไปนะสภาใช่แล้วก็อย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขาตอนนี้เขาสั่งให้ส.ส.ทั้งหมดของเขาต้องกักตัวใครดีใจสุดที่ส.ส.ติดโรคนี่เยอะได้กักตัวเยอะนะก็ต้องลงตัวไหมอ่ะใช่เขาดีใจเพราะว่าสภาไม่ต้องเปิดไม่กฎหมายต่างๆจะเลื่อนไม่ได้ไงใช่แล้วไหนจะต่ออายุเขาเลื่อนอายุเขาด้วยไงถ้าติดไปเยอะๆเนี่ยนะเดี๋ยวฝ่ายค้านขออภิปรายตามมาตรา152อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกประชุมได้หรือเปล่าโอ้ก็มาหลอกด่าฟรีไม่ได้แล้ว เขาไม่ยอมอ่ะเพราะว่าลุงเขาต้องไปหาบอกลุงชวนว่าไง
นายหัวชวนว่ายังไงใช่ไหมบอกป่วยก็ป่วยไม่เกี่ยวอะไรก็องคมชุมนักฝ่ายค้านในบางรวงก็องคมชุบนี่หมายองชุมครบใช่ไหมครบก็อภิปรายได้เออทำไมอ่ะเออเพราะว่านี่ไงคุณชวนก็ยังบอกว่าก็เดินหน้าประชุมต่ อไม่ได้งดประชุมแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องดูแลมาตรการอะไรต่างๆให้มันเข้มงวดสสในสภารวมกันเหลือเยอะแยะเกินองค์ประชุมแล้วเพียงแต่ฝ่ายค้านเขาไม่อยู่ด้วยเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องน้ำมันรั่วหน่อยน้ำมันรั่วที่ระยองตอนนี้มันขึ้นฝั่งยังไงแล้วก็เมื่อวานนี้มันมีภาพข่าวที่เต่ากระแล้วก็น้องโลมาก็ตายเรียบร้อยใช่ใช่เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ